อยู่บอร์ดว่า2มีโชคลุกขึ้นมาเข้าทางชัดชัยกิติภาพครับดูทางริมเส้นมาแล้วเลือกริมเส้นให้ไปที่จตุรพัฒน์ทันเปิดไปฉลับว่าสันซะก่อนก็ได้ครับบอร์ดซ้ายจตุรพัฒน์เรียกมาไอ้กับเลอันโดได้ซ้ายเท่านี้มีทั้งท็อกโชมากกิติภาพวงมันโด่งไม่หน่อยครับก็เลยขึ้นไปถึงยังไม่ออกยังเล่นได้อยู่ที่จตุรพัฒน์ทางหน้าประตูนอนเก็บอยู่กันคู่หนึ่งตรงนั้นแหละครับซ้ายจตุรพัฒน์ซ้ายสุดมีสันติภาพประคองให้สันติภาพไม่คืนครับเล็งข้างในกลัวจะรับจ่อแรกกลัวจะรับวันนี้ไม่รับครับดูบ้าจะเปิดเขาจะดูรับด้วยรับจนได้ครับชัดชัยยกไม่พ้นโดนดักได้โดยสุนทรแล้วทีนี้เอสก็ไปติดจตุรพัฒน์ครับตัวเลอันโดให้จตุรพัฒน์ดักได้แต่ยังสวนเรือไม่ได้คืนเลอันโดได้ก็เลยโดลุยมาเลยซ้ายท่านไหนมาสุพันธ์อย่างไรถึงเบาเป็นนุ่นขนาดนั้นนะครับจตุรพัฒน์พามาเองพื้นที่เปิดอย่างนี้ลุยนะครับจตุรพัฒน์หนีเฮดไปเรื่อยหาแถวสองย้อนมาสันติคู่หน้าของสุพรรณยังกดดันคู่เซ็นเตอร์ของชัยนาทยังไม่ได้เลยนะครับปริญญากับคาสุกิโดยมาคาสุกิเนี่ยคือยังไม่มีงานให้ต้องรอเก็บจากจังหวะเข้าสอนปริญญาเลยนะครับครับเหมือนริมเส้นฝั่งสุพรรณเตรียมจะขยับตัวสำรองแล้วครับชัดชัยเก็บได้ให้ธุรพัฒน์เลือกเปิดทิ้งมาที่ว่างไม่ว่างครับสุพรรณไหลต่อชัดชัยธุรพัฒน์ขึ้นมาเห็นมีข้างหลังมาแล้วเลือกให้จตุรพัฒน์เบิ้ลย้อยทั้งเสาสองมีเด็กตรงนี้ชัดชัยขืนเอาตัวรอดได้ครับพอที่ลักษณะก็ดูว่าเลนโดนี่ก็เลนโดมาอยู่ทางซ้ายนะครับแล้วให้จตุรพัฒน์ล่ะครับชัดชัยแปะขึ้นมายังทันอยู่ครับจตุรพัฒน์เลาะลิมเส้นเล่นกันกับเลนโดคนเดียวครับถัดใช้คืนหนาครับดูว่าเลนโดมาให้กับจตุรพัฒน์เปิดพุ่งมาหาเด็บทางโตสกุลโกงมาแล้วจตุรพัฒน์มีเวลาได้แต่งแล้วครับตักไปหาล็อตซานโตได้ติดสุพรรณซะก่อนแล้วแถวเกมนี้ก็ถือว่าสูสีคู่ขี้ครับใครชิงออกนำจิงบอลยาวมาอ้าวมงสกัดแล้วนี้ไม่ดีครับพลวัตมาเข้าทางสตูรพัฒน์วางโด่งเข้าไปครับเลยริคาร์โดเห็นเจอ 2-3 ครั้งแล้วนะครับโดยเฉพาะบอลโด่งนะครับสตูรพัฒน์ครอสลึกเข้าไปอ้าวคราวนี้ถึงเส้นหลังสันติภาพล็อกกลับมาอีกทีนึงสันติภาพเล็งเปิดครับเลยซานโตสสตูรพัฒน์หัวลูกนี้เข้าไปเลยครับสิริชัยมาที่เลนโดครับนักเตะดัชสตูรพัฒน์ครับต้องบอกเป็นช่วงท้ายของเกมแล้วนะครับเหลือประมาณ 11-12 นาทีเท่านั้นเอง